ออกเดินทางได้โอ้โหโอ้โหดูโอ้ด้านหลังดูด้านหลังเราถึงสถานีแองเกิลเบิร์กแล้วนะครับเพื่อไปเทือกเขาทิดลิดครับผมนี่เราเห็นคนถือไม้เช็คกิ้งโพด้วยนะครับมึงฝ่ายอาจจะเพิ่งลงมาจากทิดลิดถ้าคุณมาสวิตเซอร์แลนด์นะครับแล้วคุณมีเวลาไม่มากนะแนะนำทิดลิดครับซึ่งมีหิมะตลอดทั้งปีเดี๋ยวเราขึ้นรถบัสต่อไปที่ทิดลิดนะครับเพื่อไปขึ้นกระเช้าที่มีความเก่าแก่เขาบอกว่าตามประวัติเนี่ยเป็นกระเช้าที่อันดับแรกของโลกเลยที่สามารถหมุน360องศาได้ครับปะเดี๋ยวไปดูกันต่อนะว่ายังไงกันโอเครถบัสพาเรามาถึงที่ตีนเขาทิดลิดแล้วนะครับนี่เราจะขึ้นกระเช้าไปครับผมซึ่งกระเช้าที่นี่นะเขาบอกว่ามีความเก่าแก่เหมือนเป็นแห่งแรกของโลกที่มันสามารถหมุน360องศาได้เลยเดี๋ยวเราจะเข้าไปชมกันดูระหว่างนี้แบ็คกราวด์วิวภูเขาสุดยอดมากภูเขาลูกนั้นนู่นถึงเมฆเลยนะครับไปเดี๋ยวเราเข้าไปดูข้างในกันตอนนี้เราจะซื้อตั๋วขึ้นกระเช้านะครับทิดลิดเดี๋ยวจะลองดูว่าใช้บัตรไอเนี่ย first card ของ Swiss Travel Pass ได้ไหมนะไม่รู้ว่าขึ้นราคาเหลียวใจและราคาเต็มไปดูก่อนสรุปนะคะค่ากระเช้าคือยังไม่รู้ราคาเลยแต่ว่าใช้ Swiss Travel Pass นะลดได้ครึ่งนึงเท่าไหร่ครับ69แต่ว่าหาร2ก็เหลือ 34.5 ใช่ป่าววะใช่ไหมเดี๋ยวผมดูอีกที69หรือ96เดี๋ยวไปดู96นี่ 4,000 นี่นะครับเราได้ตั๋วกันมาแล้ว5ใบก็กำลังจะขึ้นโดยการสแกน QR Code ตรงนี้นะตั๋วเนี่ยราคาเต็มประมาณ96ฝั่งสวิตนะครับพอดีเราได้สวิตทาวเวอร์พาสก็เลยลดเหลือ48ฝั่งสวิตก็เหลือประมาณคนละ 2,000 ถ้าตีเงินไทย 2,000 บาทนะครับโอเคเดี๋ยวลองไปดูนี่มันอยู่ตรงนี้นี่เองขึ้นกระเช้านี่เขามีป้ายบอกอยู่ครับบนหัวเป่งๆแล้วเป่งๆแล้วเฮ้ยนี่มันเป็นวอลโว่ตัวใหม่หรือเปล่าไปดูสิมองไม่ใช่ครับเป็นตัวนี้เป็น XC60 ที่เปิดตัวล่าสุดเป็น XC30 นะครับที่ว่าล้านห้านะมีกระดิ่งวัวอีกแล้วป้ายทิดลิดเอ็กเพสเอาไปชมครับถึงแล้วนะครับทิดลิดเอ็กเพสครับผมกระเช้าที่นี่นะอย่างที่บอกก็คือแห่งแรกของโลกเลยที่สามารถหมุน360องศาได้นะครับเดี๋ยวเราไปเช็คก่อนโอเคได้ละคราวนี้ได้ละไม่เขินไม่เขินนี่เตรียมขึ้นไปด้านบนนะครับอย่างที่บอกครับที่เกิดไว้ทิดลิดมีหิมะตลอดทั้งปีใช่เพราะว่าวันนี้มันไม่มีคนเยอะไงมันก็เลยสามารถเข้าตู้ไหนก็ได้ไปตู้ไหนดีมันก็ได้นะยังไงก็ได้โอเคขึ้นคนละกระเช้าจะได้ถ่ายรูปกันได้เยี่ยมเลยครับ
3 2 1เตรียมออกเดินทางได้เขาเตรียมหมุนแล้วนะครับแล้วประตูไม่เขาไม่ปิดให้เราก่อนละครับเสียวเลยเสียวปิดประตูให้ผมเลยโอเคปิดแล้วผมตกใจที่ยังไม่ปิดไปแล้วครับผมออกเดินทางได้โอ้โหดูโอ้ด้านหลังดูด้านหลังนี่ครับเฮ้ยไม่ทงประเทศไทยได้เลยใช่ไหมนี่ไงกระเช้าอ๋อนี่กระเช้าที่ฝนมามีธงประเทศไทยนี่ไปแล้วครับวิวสวยมากนะครับท่านผู้ชม360องศากระเช้าแห่งแรกของโลกครับที่สามารถหมุน360องศาได้เขาเขียนไว้อย่างนั้นนะครับอ้างอิงจากข้อมูลจาก Google ครับผมแล้วพี่เต้ประมาณไทยนี่ครับกระเช้าที่เราจะขึ้นไปบนสุดนะโหสวยมากๆสวยจริงๆครับนู่นน่ะเราจะขึ้นไปข้างบนที่มันมีหิมะครับติดตามชมกันได้เลยนะครับนี่คือวิวเทือกเขาทิดลิศนะครับยังไม่ถึงบนสุดนะแต่ยังสวยมากๆเลยครับตรงนี้เขาด้านหน้านะดูสิพุ่งเสียดเมฆไปเลยเมฆยังภูเขาสูงเท่าเมฆเลยครับแล้วก็จะมีกระเช้าลงมาเรื่อยๆเลยครับยังไม่ถึงสูงบนสุดนะตอนนี้กระเช้ากำลังไต่ระดับนะครับของเราไปสูงถึง 3,000 เท่าไหร่ไม่แน่ใจนะแต่สูงมากกว่าเขาลูกเมื่อวานอีกครับดูวิวครับเห็นวิวไหมครับด้านหลังสวยมากๆเลยถ้าใครมาสวิตแล้วไม่มีเวลาไปที่เซอร์แมทหรือว่ากินเดอะวาลก็ที่นี่ก็ตอบโจทย์นะครับเนื่องจากมีหิมะตลอดทั้งปีแล้วก็มีสะพานที่สูงที่สุดของยุโรปด้วยนะสะพานเหล็กหรือสะพานแขวนสะพานแขวนที่สูงที่สุดของยุโรปยาว98เมตรเดี๋ยวเราจะได้ขึ้นไปข้างบนนี่แหละครับโหโคตรสูงเลยอ่ะโคตรสูงเลยอ่ะโคตรสูงเลยWhy? Why? Walk along, cling, 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 cling. Oh, น่ากลัวว่ะถ้าท้องกระเช้ามันใสอ่ะเนาะยิ่งจ๋ายิ่งน่ากลัวเลยเนาะมันมีบางที่เนาะที่ท้องกระเช้าใสอ่ะไม่ต้องใสก็ได้ขอบคุณมากถึงจุดออกแล้วนะครับถึงจุดสุดแล้วเดี๋ยวเราต้องเตรียมของก่อนออกนะเพราะว่ามันจะมีเวลาน้อยมากแล้วก็จะหมุนออกไปเลยครับค่ะโอเคเดี๋ยวผมเตรียมพร้อมก่อนนะโอ้โหมาแล้วฟีชนกับกระเช้าแม่โอเคเราเตรียมลงกันนะเดี๋ยวเรากันหนึ่งโอเคไปครับมองมาแล้วโอ้ยสูงมากเสียวโอ้ยหนาวเริ่มหนาวแล้วตอนนี้เข้าไปใหม่ฮะถ้าไปที่ดินให้เข้าไปใหม่ฮะให้เปลี่ยนให้เข้าไปอีกเหรอครับมีอีโยด้วยอ๋อนี่ของรูบิลของเราอันนี้อ๋อไปต่อโอเคชิสลิชเขายังไม่ให้ต้องลงครับไปต่อมันสูงกว่านี้แสดงว่าลงมาเที่ยวได้อีกเนาะใช่ไหมใช่โอเคเราขึ้นไปอีกอียอด้วยเดี๋ยวเราลงมาดูอีกทีเนาะอียอ
รียมไปต่อครับทิศเรายังไม่ถึงเราลงไปเมื่อกี้เขาบอกว่าให้ขึ้นไปต่อเอาแล้วนะมันจะไปเร็วนั้นตอนที่มันจะขึ้นเนี่ยเอาแล้วโอ้ยนู่นนู่นหิมะอยู่นู่นนู่นเห็นไหมครับเพื่อนเพื่อนทิศฤทธิ์อยู่ข้างบนนู่นเออสวยเดี๋ยวผมให้ดูทะเลสาบด้านหลังนะนี่เออสวยมากเลยเนาะว่ายน้ำได้ไหมนะโอ้โหดูด้านนี้ดิโคตรสวยเลยอ่ะใช่อันนี้ก็คือยอดทิพย์ลิซ่านี่นะใครอยากมาซ้อมวิ่งเทลนะมาที่นี่เลยสวยจนงงเออน่าจะวิ่งได้ทั้งวันอ่ะนะเราจะขึ้นไปบนยอดทิดลิดแล้วเดี๋ยวให้ดูด้านนี้มันจะมีหิมะเห็นไหมข้างบนตรงนู้นอ่ะเจ๋งมากเลยอยากให้ทุกคนมาเห็นด้วยตาจริงๆครับเพื่อนรู้ก็ตาตัวเองมาเออมันสวยจริงๆสวยมากๆเลยมากมากจริงๆมากใช่แมนนี่มากจริงๆลองดูปล่อยคลิปยาวๆไปเลยนะอันนี้ข้างบนมีไอเมฆด้วยเป็นปุยเมฆข้างบนอย่างที่บอกครับทิศลิศสูงจากน้ำทะเลเกือบ 4,000 เมตรสูงมากๆเลยสูงกว่า Queen of Switzerland อีกประมาณ 1,000 เมตรเมื่อวานที่เราไปก็เกือบ 2,000 เมตรรู้สึกยังไงบ้างครับที่มาทิดลิดวันนี้สวยจริงๆครับสวยจริงๆมันแบบสุดๆจริงๆจริงๆเดี๋ยวเราเปลี่ยนขบวนต่อครับไปอีกขบวนหนึ่งอุ้ยดูสวยมากหนาวด้วยเริ่มหนาวแล้วผมไปต้องเตรียมเสื้อกันหนาวแล้วละมั้งเนาะหนาวมากเลยหนาวมากมากเลยทิศลิศเอ็กซิสตัวครับเตรียมตัวอีกรอบนึงอ้าวโกบิลลองดูตัวสิแป๊บนึงเจอไหมตายโอเคผ่านได้แล้วครับตัวโอ้นี่เป็นกระเช้า360องศาแน่เลยครับที่เราอ่านมาก็คือแห่งแรกของโลกรอขึ้นครับกระเช้าครับขึ้นกระเช้ากันเหมือนเราจะเหมากระเช้ากันแล้วนะครับตอนนี้อันนี้แบบยืนเหมากระเช้าครับอันนี้คุณแม่แห่งแรกของโลกที่มันหมุนได้
กำลังเดินทางไปแล้วครับขึ้นเทือกเขาถึงระดับนี้ยังไม่มีหิมะนะแต่ต้องไปอีกเลเวลหนึ่งด้านบนจะเจอหิมะเราเห็นหิมะไกลๆแล้วครับสุดๆเห็นตรงนี้ไหมครับหิมะละลายกลายเป็นน้ำตกนี่เขาเริ่มหมุนแล้วเขาเริ่มหมุนแล้วครับกระเช้าเริ่มหมุนแล้วหมุนแล้วครับตอนนี้หมุนแล้วมีนักบินเราจะเห็นทิศลิศ360องศาจากกระเช้านี้ครับทำให้นักท่องเที่ยวที่อยู่ข้างๆได้เห็น360องศาโดยที่ไม่ต้องแย่งมุมกันเป็นไอเดียที่ดีครับพอเรามาถึงประธานีก่อนขึ้นทิศลิศสุดท้ายเนี่ยครับให้เตรียมเสื้อกันหนาวมาแล้วได้เลยนะครับเพราะว่าอากาศเริ่มหนาวแล้วผมก็เพิ่งเปลี่ยนเสื้อไปเมื่อกี้นี้เอาเสื้อกันหนาวมาใส่เพิ่มครับนี่ครับด้านหลังเป็นประมาณนี้ใช่โอ้โหดูภูเขาลูกนั้นครับชิดเมฆเลยพี่ดูว่ามันสูงขนาดไหนเราก็ใกล้ถึงแล้วใกล้ถึงบนยอดแล้วหูเริ่มอื้อแล้วต้องกลืนน้ำลายแล้วนี่เราสูงเท่าเมฆเลยอ่ะใช่เราชิดเมฆเลยอ่ะตอนนี้เราจะสูงกว่าเมฆแล้วเนี่ยโหเหมือนเขายังจะพยายามทำสถานีเพิ่มอีกนะเนี่ยที่ทำเสาอะไรเงี้ยน่าจะเป็นโอ้โหยังมีอย่างนู้นอีกอ่ะก็มีที่โอเพนแอร์ก็จะว่าโอเพนแอร์ไหมไม่เป็นไรเฮ้ยแต่ว่าเรา96เหรียญนี่เราต้องเอาโอเพนแอร์ให้ครบนะโอเคได้ไหมโอเพนแอร์ได้ไหมครับน่าจะได้นะโอ้โหไฟเออเราประตูเปิดกันครับมาครับ Hello Thank you พยายามพบกับบรรยากาศหนาวกันได้เลยหุ้ยหนาวผมหนาวผมหนาวแล้วไปดูครับว่ามันมีอะไรตรงนี้ไปไหนต่อครับครับไอฟลายเออร์นะครับชั้น5เมื่อกี้นั่งขึ้นลิฟต์มานะมีไอฟลายเออร์ด้วยโอ้โหสุดๆครับไปดูแบบโอเพ่นกันเลยน้องหนาวไหมโอ้โหมาตรงนี้สิไปดูสิโอ้โหไหนก็จิวลองไปทำท่าส่องดูสิมันเจออะไรมั่งไหมอันนี้สุดจริงๆครับสุดจริงๆสุดยอดจริงๆไม่รู้จะพูดคำว่าอะไรโหนี่ที่เห็นเป็นไอ้นี่คือเมฆนะครับที่ลอยขึ้นมาเนี่ยฟุ้งๆโอ้ 3,000 เมตรจากระดับน้ำทะเลครับ 10,000 ฟีตสวยจริงๆเพื่อนๆดูครับ
มันสุดๆจริงๆใช่ไหมน้องบิวใช่เนอะหนาวเลยอ่ะเดี๋ยวเราส่องมั่งเดี๋ยวขอลองส่องมั่งไปเดี๋ยวเราไปดูวิวตรงจุดต่อไปนะครับตรงนี้เขาเขียนว่าเมาทิดลิดก็หมายถึงว่าภูเขาทิดลิดสวิตเซอร์แลนด์ครับ 3,020 ก็คือความสูงนะจะหน่วยเป็นเมตรแล้วก็ 10,000 ฟีตเขาเขียนไว้เลยครับนี่นะทุกคนเดี๋ยวผมให้ดูนี่ดูวิวเห็นไหมครับสวยมากๆเลยข้างล่างก็คือที่เราผ่านมามีทะเลสาบสีเขียวๆสวยมากเลยแล้วก็ส่วนที่เราจะไปต่อไปนะครับ Ice Fire Keep Walk 250นะครับสเต็ปดูที่ห้อยขาเดี๋ยวต้องเหยียบหิมะแล้วครับระวังลื่นด้วยหิมะเริ่มมาเริ่มเป็นที่ควบคุมไม่ให้มันละลายอ๋อโอ้โหหนาวเลยอ่ะไม่ใช่แว่นกันแดดที่เหนื่อยเลยนะไปแล้วครับเก่งมากขึ้นมาบนนี้ได้เล่นกันใหญ่เลยคือพินเชอร์ใช่ไหมคล้ายๆเนาะแต่ว่าหูมันไม่ตั้งเหมือนหมาเราแค่นั้นเองไปครับเดี๋ยวเราจะพาไปชมสะพานแขวนที่สูงที่สุดของโลกตรงนู้นอยู่ตรงนู้นไงนู่นตรงนู้นน่ะยาว98เมตรเดี๋ยวพาไปสัมผัสความหนาวพร้อมกับวิวสวยๆแบบนี้ครับใช่ไปดูกันดูครับโอ้โหโคตรเย็นอ่ะได้ไปตรงนี้สูงมากเลยไปเดินไปดูกันเห็นวิวด้านหลังไหมครับสุดอลังการจริงๆนั่นไงสะพานที่สะพานแขวนที่สูงที่สุดในโลกตรงนี้เป็นสถานีส่งวิทยุนะครับใหญ่มากเลยแล้วก็ข้างล่างเรานี้ครับสะพานแขวนที่สูงที่สุดในโลกความยาว98เมตรเลยนะครับตรงนี้ตามที่เราอ่านข้อมูลมาเดี๋ยวเราลองไปเดินดูนะครับข้างล่างว่าจะเสียวขนาดไหนเราไปนั่งเล่นไนท์ไฟเออร์ดีกว่าเราไปนั่งไอไฟเออร์ตรงนู้นนะครับลงไปข้างล่างห้อยขาลงไปเลยดูซิว่าจะเสียวขนาดไหนตอนนี้เราก็จะออกจากจุดสูงสุดของเทือกเขาทิดลิดเพื่อลงไปยังไอไฟเออร์ข้างล่างนะครับไปลองสัมผัสอารมณ์นั่งเก้าอี้ห้อยขาแบบโอเพนแอร์ลงไปข้างล่างเลยไปดูซิว่าจะเสียวขนาดไหนก็คือทั้งขึ้นทั้งลงนะพอมันลงไปมันจะขึ้นมาได้ด้วยไปดูกันผมก็เป็นคนกลัวความสูงด้วยนะดูเมฆครับขึ้นแบบฟุ้งๆเลยครับสวยจริงๆใช่ของพี่ก็เปียกไปถึงข้างในเลยน้ำแข็งที่เข้าไปขึ้นไปดูจุดสูงสุดมาครับ
แต่ว่าต้องแลกด้วยการรองเท้าเปียกแต่สวยมากแล้วตอนนี้เราจะไปกันที่ไอฟายเออร์ห้อยขาลงไปเดี๋ยวผมให้ดูนะเดี๋ยวผมให้ดูนะ3 2 1ชิปนี่เห็นไหมที่เป็นเก้าอี้ห้อยลงไปนะเดี๋ยวเราจะลองลงไปดูครับอยากให้มานะถ้ามีเวลามากๆก็ไปพวกเซอร์เมทหรือกินเดวาวจุงฟาวอะไรอย่างนี้ก็ได้ครับแต่ถ้ามีเวลาน้อยใกล้ที่สุดก็คือทิดลิตมาที่ลูเซิร์นแล้วก็มาต่อที่ทิดลิตจะใกล้ที่สุดเป็นเทือกเขาตอนกลางของสวิตเซอร์แลนด์นะครับช่วงวันนี้3วันนี้เราก็เก็บลูเซิร์นแล้วเราแวะใกล้เคียงก่อนที่พรุ่งนี้เราจะเดินทางกันไปที่อินเตอร์ลาเคนไปนอนที่อินเตอร์ลาเคน2คืนแล้วต่อไปที่ลาวเตอร์บูเน่นที่มีน้ำตกลงมาซึ่งตามที่เขาบอกไว้ก็คือเป็นน้ำตกที่ตกลงมาถึงพื้นเลยยาวที่สุดในโลกเช่นกันเป็นที่ที่ผมอยากไปมากที่สุดในทริปนี้ครับอ่ะเดี๋ยวเราจะเข้าไปที่ไอฟายเออร์แล้วนะครับโดยใช้ตั๋วที่เราซื้อมาจากด้านล่างนี่ใบนี้ครับ96ฟังเข้าเลยนะครับไม่ได้หรือว่ามันต้องซื้อตั๋วก่อนตรงนี้หรือเปล่าอันนี้ใช้ได้ไหมอ่ะได้ไหนลองสิไปไหนไม่มันเข้าไม่ได้เราก็ไม่ได้ขึ้นไอฟายเออร์เพราะว่ามันอยู่คนมันต้องเพิ่มอีกผู้ใหญ่12ฟังเด็ก6ฟังไม่ไปอ่ะไปสะพานแขวนที่ทิศลิศกันนะพาเพื่อนๆไปด้วยจะได้ชมไปพร้อมๆกันครับไปเข้าสู่ของช่วงแรกของสะพานแขวน thank youต้องระวังพวกของที่จะหล่นได้นะครับหรือหมวกที่ปิวได้นะครับโอ้สะพานแขวนเดี๋ยวกลับกล้องให้ดูครับ3 2 1ฟิชนี่ไปครับสูงจริงๆและยาวจริงๆขึ้นมานี้รู้สึกถึงการสั่นของสะพานได้เลยเสียวมากเลยมันสั่นด้วยเนาะใช่มันคงเคงนะแต่เราก็จะไปต่อไปอันนี้จุดอะไรเอ่ยคลิกหมดแล้วมาอันนี้คืออ๋อจุดถ่ายรูปเขาถ่ายรูปนี่ๆตรงนี้ตรงนี้โอเคโอเคเดี๋ยวให้เขาถ่ายรูปก่อนแล้วไปเสียตังค์ตรงนั้นหรือเปล่าใช่ไหมอ๋อเราไม่เอาเนาะเราก็ผ่านเลยโอเคไปแล้วเดินต่อนี่มันจะมีจุดที่ให้ยืนอยู่นี่นี่ไงแต่เมื่อกี้เหมือนเขาไม่เดินตรงจุดอ่ะมันก็ไม่สวยไงใช่ถ่ายจากกล้องเหรอเอาฟรีดีกว่าดูใช่มาตัวถ่ายรูปมาถ่ายด้วยกันบอสมาถ่ายกันถ่ายฟรีก้อยมาเร็วแล้วตอนนั้นคือกล้องถ่ายรูปใช่แต่ว่านี่คือที่วางเท้าด้วยนะครับนี่ถ้าอยากสวยดูหิมะด้านหลังนี่มันจะมีที่วางเท้าถ้าอยากวางตรงไหนมันจะสวยสุดครับมาอันนี้นี่ข้างหลังอีกอันนึงมาบอสข้างหลังนี่ลูกตีนลอยตีนลอยตีนใกล้มาดูนี่ดูนี่เย้ครบชุดครบชุดครบชุดแล้วไปต่อได้ความนิ่งความนิ่งต้องกดแต่ว่าต้องกดโอ้ไปกูวิว
ช่ที่จ่ายตังค์เมื่อกี้ไปโอ้เอาเรื่องอยู่เอาเรื่องอยู่ครับตรงนี้มันหนาวเหลือเกินแล้วก็เห็นเมฆด้วยลองดูเมฆเห็นไหมเมฆเห็นเมฆไหมเห็นสวยงามมากเลยครับสะพานแขวนที่สูงที่สุดในโลกยาว98เมตรโอเคค่ะโอ้หนาวจริงๆจุดนี้เดี๋ยวเรารอประชากรถ่ายภาพก่อนรถติดนิดนึงครับใช่ครับจริงๆมาที่นี่นะครับใครใส่กระโปรงมาก็ต้องระวังนิดนึงเพราะว่าลมพัดปิวเลยครับข้างหน้าเรานี้แต่เราไม่สามารถถ่ายได้เพราะว่าเป็นกฎครับกฎแห่งจริยธรรม ใช่ไหมโกบิลโอเคคนสวยอะสวยและหนาวสาวและเหนื่อยหนาวชิ้นชิ้นใช่ครับหรือว่าลงมาตรงนู้นไม่รู้เดี๋ยวไปดูก่อนเพราะมันเหมือนมีทางเข้าตรงนั้นด้วยเหมือนกันไปดูก่อนนะครับเดี๋ยวเราทำเป็นไกด์ไลน์ให้เพื่อนๆที่ยังไม่เคยมานะตอนนี้โยกแล้วครับเริ่มโยกเราจะลองลงไปดูว่าสุดตรงนี้มันไปสถานีรถไฟเลยได้ไหมเห็นมันเขียนว่าสเตชันกาเซียนะครับข้างล่างตอนนี้เราก็เหมือนมารีวิวให้เพื่อนๆที่ยังไม่เคยมาได้มาแล้วก็มาเป็นไกด์ไลน์ให้นะครับ98เมตรครับสะพานผิดถูกยังไงก็อย่าว่ากันนะเพราะว่าผมก็ดูข้อมูลมาจาก YouTube แล้วก็ด้วยอายุที่มากแล้วอาจจะจำผิดจำถูกก็อย่าว่ากันนะก็เพิ่งมีโอกาสได้มาตอนอายุ40นี่แหละครับต้องขอบคุณโอกาสที่ได้รับมาครับสวยมากครับเทือกเขาทิดลีแต่ไม่ลิดตามที่มันชื่อมันนะมันสูงมีหิมะตลอดทั้งปีถ้าใครอยากมาสวิตนะครับทิดลิดก็เป็นตัวเลือกอันนึงสำหรับคนที่ไม่อยากไปถึงเซอร์เมตหรือกินเดวาลหรือจุงฟาวนะสิ่งที่ต้องเตรียมมาก็คือแว่นกันแดดนะแล้วก็พวกเสื้อผ้ากันหนาวแล้วก็ตังค์ด้วยส่วนกระโปรงก็ใส่มาแต่ใส่ซับมาดีๆครับเพราะว่ามันสะพานเมื่อกี้เนี่ยมันเป่าลมตีขึ้นกระโปรงเปิดเลยครับโอเคเราจะเข้าถ้ำแล้วตรงนี้ก็เขียนว่า Station Exit Garcia Curve Cave ซึ่ง Cave นี่แปลว่าถ้ำนะครับนี่ก็จะมาดูจุดนี้ไหมเป็นยังไงไม่รู้โอเคเดี๋ยวเข้าไปดูก่อน Garcia Cave เข้าไปกันเลยนี่น่าจะเป็นอุโมงค์ที่เป็นเหมือนถ้ำนะครับถ้ามีปัญหาอะไรก็โทรศัพท์ได้เลยครับ emergency call ให้กด630นี่เป็นถ้ำน้ำแข็งมืดเริ่มมืดครับโกโปรเราอาจจะสู้แสงไม่ค่อยดีเท่าไหร่แต่ก็จะพยายามถ่ายนะครับอาจจะเห็นเป็นมืดมืดสว่างสว่างก็อย่าว่ากันนะไปได้นี่นะครับที่เราออกมากันเมื่อกี้ที่เป็นถ้ำยาวๆมันชื่อกาเซียเคฟก็คืออันนี้แหละครับWe'll be right back.
เกนเบิร์กนะครับถ้าใครจะมาเทือกเขาที่นี้ให้มาที่เอ็งเกนเบิร์กครับผมนี่คือสถานที่ที่เราจะต่อรถไปยังเทือกเขาทิดลิดครับผมไปละรถเมย์ไปแล้วนี่คือบรรยากาศรอบๆของสถานีเอลเกนเบิร์กนะครับด้านขวามือเราคือโรงแรมอ่านไม่ออกเหมือนกันครับ ไม่เป็นไรกันเนาะโอเคไปดูต่อว่าจะหาอาหารทานที่ลูเซิร์นเลยนะคะก็มีหลายร้านค่ะ